สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่ดาวก็จะมาแกะกล่องไอโฟนใหม่นะคะเพิ่งสั่งมาสั่งวันแรกที่เขาเปิดให้จองนะคะของเครือข่ายโทรศัพท์ของในอังกฤษนะคะของ O2 นะก็ไหนทำไงนะเขาก็ส่งมาจาก DHL นะคะสั่งมาครบเลยนะคะทั้งทุกอย่างเลยที่มันมีความจำเป็นจะต้องใช้หน้าตากล่องก็จะเป็นประมาณนี้เรียบง่ายๆหัวท้ายก็เป็นแอปเปิลโดนกัดนะคะแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้น่าจะเป็นสไตล์ไทเทเนียมหรือเปล่าที่มันจะแบบจางๆไม่ใช่สักๆเป็นไซส์ๆนะคะแล้วก็มีในซองของเราก็จะมีสั่งเคสมาด้วยก็เป็นแบบนี้นะคะเฮ้ยทำไมมันมีเพชรกลิตเตอร์ด้วยให้ลูกสามีสั่งให้นะคะว่าไงลูกแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นฟิล์มกันรอยด้วยนะคะก็สั่งมาทั้งเซตของเขาตื่นเต้นมากตื่นเต้นเลยค่ะนี่มีคนนี้มาช่วยแกะกล่องด้วยนะคะหันหน่อยหันมองกล่องหน่อยแจ๊กอีนะคะเอาออกไปก่อนเอลครับแกะยังไงอ่ะแกะยังไงใช้ iPhone มาก็หลายรุ่นนะคะก็ตื่นเต้นกันทุกรุ่นเลยเอ้านี่ๆๆเขียวๆก่อนนะนี่โอ้ยตื่นเต้นมากนี่นะคะแอนวิตื่นเต้นมือไม้สั่นทำอะไรไม่ถูกอันนี้มาวางแล้วกันเนาะให้มันดูเทินสูงขึ้นนิดนึงตัน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 โอ๊ยเอ้าต้องแกะตรงท้ายด้วยค่ะนี่โอ๊ยลุกลี้ลุกลนทำอะไรไม่ถูกโฟกัสก็ไม่ได้โอ้ยมือไม้สั่นโอ้ยโอ้ยเอาละนะว้าวสีขาวไทเทเนียมค่ะน่ารักมากแอนก็บอกด้านจอก็จะด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้สักสักลอยลอยโอ้ยใส่เต้นตึกมือสั่นเลยนะเนี่ยกล่องเขาก็จะมีอะไรอะคู่มืออะไรแบบนี้เนาะไม่เคยได้อ่านเลยค่ะอ๋อมีไม้จิ้มมาให้นะคะนี่แล้วก็มีคู่มือนั่นนี่นะคะมีสติ๊กเกอร์แอปเปิลนะคะค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็ใช้12 Pro Maxถ่ายอยู่นะคะด้านหลังก็นะคะเขียนว่าiPhone 15 Pro Max นะคะเห็นไหมคะตามนี้นะคะก็มีสายให้ด้วยนะคะ USBที่เราถือประจำนะคะก็จะเป็นตัวซิลีนรุ่นอะไรไม่รู้จำไม่ได้ละมันก็จะมีช่องพ็อกเก็ตใส่โทรศัพท์มือถืออันนี้ iPhone 15 Pro Max นะคะเงานิดนึงก็ใส่ได้
มีพื้นที่ว่างเล็กน้อยแล้วก็ปิดได้ปกติเลยนะคะสบายมากค่ะสำหรับใส่รุ่นโปรได้ทุกรุ่นเลย